ไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ข่าวเจาะจากไทยพับลิก้าท่ามกลางงบประมาณกว่า 800,000 ล้านบาทของทุกหน่วยงานด้านการศึกษาที่มีจำนวนมากมายปฏิเสธไม่ได้ว่าการศึกษาไทยเต็มไปด้วยปัญหานานาประการโดยเฉพาะมิติความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนฐานะยากจนซึ่งไม่มีหน่วยงานไหนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยเหตุนี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ.หน่วยงานด้านการศึกษาจัดตั้งขึ้นในปี2561เพื่ออุดช่องโหว่ด้านความเหลื่อมล้ำโดยมีหัวเรือคือดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ดูแลภาพรวมของเศรษฐกิจการเงินระดับประเทศหันมาขับเคลื่อนประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนดร.ประสานฉายภาพให้เห็นว่าภารกิจของกสศ.ประกอบด้วยการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ3มิติคือ 1. ความเหลื่อมล้ำเชิงโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 2. ความเหลื่อมล้ำเชิงคุณภาพการศึกษาและ 3. ความเหลื่อมล้ำในการจัดการทรัพยากรทางการศึกษาความจริงตอนตั้งกสศเนี่ยก็วัตถุประสงค์ว่าไปแล้วก็เป็นพันธกิจหลักของกสศก็คือช่วยหรือว่าพยายามลดเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นภารกิจใหญ่แน่นอนก็ในกฎหมายของกสศก็จะเขียนด้วยเช่นให้พัฒนาครูด้วยผู้ด้อยโอกาสแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือพยายามลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแน่นอนเวลาพูดถึงการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยมันมีโจทย์เยอะมีปัญหาเยอะความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งพอตั้งกสศแน่นอนแล้วก็หัวใจหรือโฟกัสงานของเราก็คือพยายามเนี่ยแต่เราก็ตั้งชื่อกองทุนของเราในทางบวกเพื่อให้กำลังใจคือว่าเพื่อความเสมอภาคการศึกษาเป็นอีกด้านหนึ่งของการลดความเหลื่อมล้ำทีนี้การทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะไปโยงกับโจทย์ด้านอื่นของการศึกษาด้วยเราก็พยายามทำในลักษณะที่เข้าใจองค์รวมของเรื่องการศึกษาทีนี้เวลาจะวางยุทธศาสตร์แล้วก็เพื่อนำไปสู่การทำแผนงานต่างๆเนี่ยก็ต้องพยายามเข้าใจโจทย์หรือเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาว่ามีอะไรบ้างในชั้นเบื้องต้นของเราในช่วงระยะเวลานี้ก็5ปีกว่าแล้วนะเราตั้งมาปีกว่าเราก็มองโจทย์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานี่ออกมาเป็น3ด้านใหญ่ๆด้วยกันมิติแล้วก็เรียก3มิติมิติที่1ก็คือความเหลื่อมล้ำในเชิงโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเช่นได้ไปโรงเรียนไหมหรือว่าพออยู่ในโรงเรียนแล้วเนี่ยสามารถเรียนในชั้นที่โตขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องได้ยาวแค่ไหนแล้วเข้าไปในระบบการศึกษาแล้วหลุดออกมาหรือเปล่าแล้วถ้าหลุดออกมาเนี่ยสามารถกลับเข้าไปใหม่ได้ไหมส่วนมิติที่2ก็มิติความเหลื่อมล้ำในเชิงคุณภาพคือเวลาเราเข้าไปแล้วเนี่ยผลของการเรียนผลที่ได้จากการศึกษาเนี่ยบางทีมันก็มีความเหลื่อมล้ำของมันเช่นชนบทกับเมืองอยู่โรงเรียนเหมือนกันเข้าถึงการศึกษาเหมือนกันแต่ว่าคุณภาพต่างกันหรือในเมืองด้วยกันเองก็แตกต่างกันโรงเรียนที่สอนได้ดีกับโรงเรียนที่สอนไม่ได้ดีตลอดจนกระทั่งว่าบางทีเด็กเข้าไปแล้วรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์ชีวิตเช่นก็จะมีมิติที่3ก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาก็เราก็พยายามนิยามหรือว่าทำความเข้าใจโจทย์ของเราเนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็ในโจทย์ทั้ง3ด้านเนี่ยเราก็มีการรวบรวมข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็หาข้อค้นพบต่างๆแล้วก็นำข้อค้นพบพวกนี้ทดลองทำเท่าที่กำลังเราจะทำได้ตามทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วอันไหนถ้าทำแล้วรู้สึกว่าได้ผลแล้วเราก็มีความมั่นใจแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้เกิดสเกลที่กว้างผมจะขยายความในลักษณะที่เราเรียกว่าให้เห็นภาพใหญ่ที่มิติที่หนึ่งก็คือว่าเราเรียกว่าความเหลื่อมล้ำในการเข้าในเชิงโอกาสที่จะเข้าเรียนอันนี้ก็โดยทั่วไปเนี่ยสาเหตุรวมๆที่เราพบสาเหตุใหญ่มากก็คือ1เรื่องความยากจนอันนี้เฉพาะเรื่องที่1ก่อนนะฮะเรื่องโอกาสเข้าก็คือเรื่องความยากจนบริบททางสังคมลักษณะครอบครัวทัศนคติต่างขยายความต่อพูดถึงความยากจนเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาเนี่ยหลายคนเนี่ยเริ่มต้นพอเราพูดเริ่มต้นอย่างนี้คนก็จะตั้งคำถามบอกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อ
ก็เยอะแล้วผ่านมาหลายรัฐบาลเนี่ยก็ถือเป็นนโยบายรัฐที่จัดการศึกษาฟรีโดยเฉพาะที่เราเรียกว่าภาคบังคับหรือการศึกษาพื้นฐานสมัยก่อนเราก็เรียกกันง่ายๆว่าป.1ถึงม.6แล้วกันเอาแบบรุ่นอย่างนี้นะป.1ถึงม.6 12ปีตอนหลังก็มีการพูดบอกว่าอุ๊ยป.1ก็ช้าไปซะแล้วก็ต้องอนุบาล3ปีแล้วถ้าเรา12ปีมันก็จะไล่ไปจนถึงม.6แต่บางคนบอกเอ้ยก่อนหน้ามันม.3แต่อนุบาล1ไล่ไปถึง12ปีก็ต้องม.3ก็ระยะหลังบางคนก็บอกก็ควรจะเป็น15ปีเพราะมันเคยไปถึงม.6นี่นะก็โอเคจะเป็น12ปีหรือ15ปีโดยทั่วไป12ปีในรัฐบาลก็หลายรัฐบาลแล้วล่ะก็จะจัดเหมือนกับให้เรียนฟรีแล้วก็มีอาหารกลางวันแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเวลาเราพูดถึงโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเนี่ยมันมีมากกว่าเรื่องเรียนฟรีหรืออาหารกลางวันข้อเท็จจริงก็คืออย่างที่เราไปพบลงภาคสนามเนี่ยจะมีครอบครัวเยอะทีเดียวที่เวลาเด็กไปโรงเรียนเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นค่าเดินทางนะฮะตัวอย่างง่ายๆบางทีเราไปพบจากบ้านไปโรงเรียน20บาทจากโรงเรียนกลับบ้าน20บาทแล้วก็ฐานะครอบครัวเวลาเทียบเคียงแล้วเนี่ยก็มีบ้างไม่มีบ้างหรืออาหารเช้าอาจจะไม่มีเวลาเขาใช้ชีวิตนักเรียนก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วถ้ายิ่งจะเรียนระดับสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายตามมาอีกเยอะเช่นลงทะเบียนรักษาสิทธิ์แล้วก็ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์อื่นๆสารพัดแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าพูดในภาษาเศรษฐศาสตร์ก็คือว่ามันก็จะมีปัจจัยทางด้านเราเรียกว่าดีมานด์ก็คือฝ่ายนักเรียนกับปัจจัยทางด้านซัพพลายก็คือปัจจัยทางด้านโรงเรียนปัจจัยทางด้านดีมานด์เนี่ยก็คือตัวอย่างเช่นฐานะของเขายากจนแถมหลายที่พวกเราก็คุ้นกันเรื่องสภาพหนี้ครัวเรือนและอื่นๆยิ่งเรียนสูงขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะตกหล่นได้ง่ายทีนี้ด้านดีมานด์เนี่ยข้อค้นพบของกสศที่สำคัญอีกพอสมควรเลยก็คือนอกจากเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยลักษณะครอบครัวเนี่ยก็มีส่วนอยู่เยอะเราพบว่าจากเด็กเยาวชนที่เราเรียกว่าอยู่ในฐานะยากจนพิเศษเห็นชัดมากเลยลักษณะครอบครัวจะเป็นครอบครัวแหว่งกลางเนี่ยซะเยอะแหว่งกลางในที่นี้ก็มีตั้งแต่ว่าก็จะไม่มีสมาชิกครอบครัวรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่จะคอยแนะนำสาเหตุก็บางทีก็ต้องมาทำงานที่ในเมืองจึงให้อยู่กับรุ่นตายายหรืออาจจะหย่าร้างเพราะฉะนั้นก็ฐานะครอบครัวก็มีส่วนทัศนคติของผู้ปกครองก็มีส่วนว่าเรียนไปทำไมอันนี้ก็จะเรียนไปทำไมมีเยอะมากเลยอันนี้เป็นอันนึงที่เรามักจะพบที่เด็กไม่ได้ไปต่อในช่วงรอยต่อเช่นอันที่รอยต่อที่สำคัญมากก็คือจากม.3เนี่ยแล้วก็จะกระเถิบขึ้นไปเกินจากม.3เนี่ยจะหลุดเยอะเพราะม.3ก็คือสุดท้ายของภาคบังคับแล้วม.3เนี่ยก็เป็นเด็กอายุระดับ16ซึ่งเรียกว่าทำงานอาจจะหาเงินช่วยได้ก็จะหลุดข้อค้นพบที่ว่าระดับการศึกษาของผู้ปกครองเนี่ยจะสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญกับระดับการศึกษาของรุ่นลูกคือถ้าเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อพอย้อนกลับไปดูว่าระดับผู้ปกครองระดับการศึกษาเป็นยังไงเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นระดับการศึกษาที่ไม่สูงแล้วก็ความสัมพันธ์ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งเหมือนกันว่าเด็กที่ได้เรียนสูงเนี่ยมักจะมาจากครอบครัวที่พ่อแม่ก็ได้เรียนสูงอันนี้ก็เป็นตัวกำหนดแล้วก็จะอาจจะมีอื่นๆอีกนะฮะปัจจัยทางด้านดีมานด์คือตัวทางด้านนักเรียนส่วนทางด้านซัพพลายเนี่ยก็พบเยอะพอสมควรจากการศึกษาเนี่ยว่าหลักสูตรหรือว่าสิ่งที่โรงเรียนจัดให้เด็กเยาวชนเนี่ยไม่ตอบโจทย์ชีวิตของเขามันไม่ตอบโจทย์ในหลายลักษณะเพราะว่าคนพบว่าความจริงที่เขาอยากให้ช่วยเหลือเนี่ยมันมากยิ่งกว่าเรื่องของการเรียนหนังสือตามสภาพของเขานะแน่นอนบางคนก็คือว่าอยากจะเรียนอะไรที่เอาไปใช้ประโยชน์และทำงานได้ซึ่งก็โรงเรียนหลายแห่งก็ไม่ได้สามารถที่จะจัดอย่างนั้นได้หรือที่ไม่เหมาะกับบริบทในสังคมของเขามันก็จะมีปัจจัยทางซัพพลายเหมือนกันที่บางทีเราพูดถึง 30,000 กว่าโรงเรียนในภาคบังคับเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างจะเป็นเหมือนกันไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะที่เช่นเฉพาะที่ในบางทีเขาอาจจะมีความต้องการอะไรเป็นพิเศษนะคือโดยสรุปแบบภาพใหญ่เนี่ยตรงมิติเรื่องโอกาสมันมีทั้งเรื่องปัจจัยทางด้านอุปสงค์อุปจัยทางด้านอุปทานอุปจัยทางอุปสงค์ที่สำคัญมากก็คือฐานะทางเศรษฐกิจของเขานะครับซึ่งว่าไปแล้ว
การสนับสนุนของภาครัฐในปัจจุบันเนี่ยยังเรียกว่ายังไม่เพียงพอโดยเฉพาะที่เราทำข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยแล้วพยายามที่จะจัดกลุ่มเด็กนักเรียนที่เราเรียกว่ายากจนหรือยากจนพิเศษออกมาแล้วก็เฉพาะโดยเฉพาะยากจนพิเศษ bottom 15% เนี่ยต้องการการช่วยเหลือพอสมควรทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะได้ยินคำพวกนี้บ่อยคือยากจนพิเศษคำจริงเราก็จะมีข้อมูลเด็กเยาวชนของเราเนี่ยที่เรียกว่าอยู่ในควรจะอยู่ในการศึกษาภาคบังคับเนี่ยประมาณสัก9ล้านคนแล้วก็เราก็จะมีเรื่องเส้นความยากจนก็จะใช้ดูว่าเทียบเคียงว่าระดับรายได้ครัวเรือนของเขาเนี่ยต่ำกว่าเส้นความยากจนเนี่ยในประมาณ9ล้านคนที่เราพูดถึงโดยรวมเนี่ยก็ประมาณสัก2ล้านเศษเนี่ยก็จะเป็นเราเรียกว่าอยู่ใต้เส้นความยากจนความจริงถ้าเรามีกำลังพอหรือเราได้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐเนี่ยเพียงพอก็น่าจะช่วย2ล้านกว่าคนนี้ทีนี้งบประมาณนี้มีจำกัดเราก็ลดหลั่นลงมาเหลือประมาณสักว่าไปแล้วเราลดเราดูที่อยู่ในจอเรดาร์เราเนี่ยประมาณ 1.8 ล้านคนที่เป็นพวกที่กลุ่มเสี่ยงที่สามารถที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาได้แต่งบประมาณที่เราได้มาเนี่ยทำให้เราช่วยได้ประมาณแค่ 1.2 ล้าน 1.2 ล้านคนนี้เราเรียกว่ายากจนพิเศษประมาณ bottom 15% นะถามว่าถ้าได้งบเยอะแน่ก่อนเราก็จะช่วยมากกว่า 1.2 ล้านไปที่อย่างน้อย 1.8 ตอนนี้ที่เราประคับประคองอยู่ประมาณ 1.2 ล้านที่เราเรียกว่ายากจนพิเศษเราก็จะมีฐานข้อมูลแล้วเราก็ส่งพวกต้นสังกัดต่างๆว่านี่นะเป็นเด็กที่เขาก็เสี่ยงนะเราให้ทุนเสมอภาคนี่ช่วยประมาณ 1.2 แต่ว่ายังมีชื่อเหล่านี้อยู่ถ้าท่านมีกำลังคือคนเราเราก็จะส่งแชร์ข้อมูลเป็นข้อมูลขนาดใหญ่แต่ว่าเป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะใช้ติดตามเข้าไปได้ระยะยาวมิติที่หนึ่งเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอกคือบอกว่าเข้าโรงเรียนได้แต่ว่าเอาข้อจริงเนี่ยก็พบว่ามันมีความเหลื่อมล้ำในเชิงคุณภาพชัดมากซึ่งก็สัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรที่เขามีในโรงเรียนจะเป็นครูทั้งจำนวนแล้วก็คุณภาพจะเป็นอุปกรณ์ทั้งจำนวนและเช่นที่เราได้ยินบ่อยก็อย่างเช่นโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดเล็กใน 30,000 กว่าโรงเรียนของภาคบังคับมีประมาณครึ่งหนึ่งเราเรียกว่าโรงเรียนขนาดเล็กก็คือโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งหมดต่ำกว่า200คนทุกชั้นปีหลายที่เนี่ยครูไม่พอเพราะว่าลักษณะเดี๋ยวจะไปมิติที่3เรื่องทรัพยากรการจัดสรรทรัพยากรวิธีที่รัฐเนี่ยช่วยเหลือก็จะเอาตามเฮดเคาท์หรือว่าจำนวนนักเรียนทีนี้พอโรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนน้อยคูณเข้าไปต่อหัวเนี่ยก็ได้เงินน้อยได้เงินน้อยก็ไม่สามารถที่จะจัดหาครูสอนได้ครบชั้นเรียนสอนได้ครบรายวิชาเราก็จะพบว่าในโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยครูคนหนึ่งก็อาจจะต้องสอนหลายวิชาครูคนหนึ่งอาจจะต้องสอนหลายชั้นในจำนวนหมื่นกว่าโรงเรียนนี้เนี่ยเอาละเราก็ยอมรับว่าจำนวนหนึ่งอาจจะอยู่ห่างไกลถ้าไปยุบไปรวมเนี่ยก็คงอาจจะกระทบเด็กนักเรียนแต่ว่าอีกจำนวนไม่น้อยที่ความจริงอยู่ใกล้กันแล้วก็มันมีโจทย์ในเชิงของการจัดสรรทรัพยากรที่เราจะดูแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพซึ่งก็จะนำมาสู่เรื่องคุณภาพการศึกษาอันนี้เบสิกที่สุดว่ามีความเหลื่อมล้ำในเชิงของผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาอีกในหนึ่งเนี่ยออกมาแล้วก็พบว่าได้ไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจทีนี้ไอ้มิติที่สองเนี่ยมันมีงานศึกษาซึ่งงานศึกษากลุ่มหนึ่งเนี่ยของอาจารย์วีรชาติกิเลนทองที่มหาวิทยาลัยหอการค้ากับทีมงานก็พยายามดูที่เด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัยก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งมาถึงป.1
ก็ทำการศึกษาเรื่องเราเรียกว่าเป็นทักษะพื้นฐานคือสมมติฐานของการศึกษาพวกนี้ก็คือบอกว่าทักษะหรือว่าศักยภาพในการเรียนรู้ของคนมันมาตั้งแต่เกิดอะไปดูเฉพาะตรงจุดเริ่มต้นป.1มันช้ากันไปละความจริงเด็กเนี่ยเรียนรู้มากในเชิงของเปอร์เซ็นต์ในเชิงของพัฒนาการเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเรียนแล้วก็แม่เนี่ยเป็นคนที่สำคัญมากที่ถ้ามีปฏิสัมพันธ์กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยเด็กก็จะพัฒนาแต่ว่าการศึกษาเนี่ยพบว่ามันมีแกลเรื่องความเหลื่อมล้ำตรงนี้สูงมากเลยตั้งแต่ก่อนอนุบาลด้วยอันนี้เป็นการศึกษาหนึ่งก็มีการเทสเป็นเทสอะไรที่ง่ายๆเกี่ยวกับทักษะในการเชื่อมโยงทางความคิดของเด็ก อะไรต่างมันจะมีวิธีวัดเดี๋ยวจะพูดถึงการศึกษาของเด็กโตหรือเยาวชนแต่ว่าพบว่ามันมีความเหลื่อมล้ำในพัฒนาการของเด็กเล็กนี่การงานศึกษาหนึ่งส่วนอีกอันหนึ่งที่พวกเราคุ้นกันมากก็คือเด็กอายุแถวๆ15แถวๆม.2เนี่ยอันนี้ก็คือพิซซ่านี่ก็มันก็จะทำโดย OECD เป็นสากลเลยทุกๆ3ปีเทสแซมเปิลใหญ่มากเพื่อดูทักษะพื้นฐาน3อันคือ literacy ทักษะการอ่านทักษะคณิตศาสตร์ทักษะวิทยาศาสตร์พิซซ่านี่ก็ปรากฏเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆทุก3ปีก็เพราะว่าของเราเนี่ยมันจะเราเรียกว่าต่ำกว่าเกณฑ์อ่ะคือสเกลของเขา1ถึง6 1กับ2ก็ถือว่าไม่ดี5กับ6ก็ถือว่ายอดเยี่ยมก็จะพบว่า1ทดสอบพิซซ่าของประเทศไทยของเยาวชนไทยเนี่ยก็จะเรียกว่าต่ำอยู่แล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคือ1กับ2เนี่ยในทั้ง3อันเนี่ยในสัดส่วนที่สูงมากทั้งเรื่องการอ่านคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะแล้วก็ทางด้าน5กับ6แล้วก็มีจำนวนน้อยนะฮะเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศแต่ที่สำคัญที่อยากจะไฮไลท์ในการสนทนาของเราวันนี้ก็คือว่าก็พบว่าผลพิซซ่าเนี้ยผลการวัดพิซซ่าเนี่ยมันไปโยงแล้วก็ทำให้เห็นเรื่องความเหลื่อมล้ำในผลการศึกษาของเราเนี่ยผลทางด้านการศึกษาของเราเนี่ยสูงอีกในหนึ่งก็จะพบว่าก็จะมีจำนวนนักเรียนที่จากฐานะยากจนจากครัวเรือนฐานะยากจนจากโรงเรียนชนบทจากโรงเรียนที่อาจจะด้อยโอกาสก็จะไปทางด้านที่ผลพิซซ่าจะไม่ดีนะครับแล้วก็นักเรียนที่ทำได้ดีๆเนี่ยก็มาจากพวกฐานะที่ดีจากโรงเรียนที่ค่อนข้างดีก็จะเห็นได้ความแตกต่างอันนั้นนะฮะแต่ก็มีข้อสังเกตอันนึงที่อยู่ในสายตาของกสศ.เหมือนกันว่าในบรรดาเด็กยากจนพิเศษเนี่ยที่เมื่อกี้ได้พูดถึงในตอนต้นมีจำนวนหนึ่งเหมือนกันที่สามารถทำสกอร์ได้ 5-6 นะฮะจำนวนหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าช้างเผือกอีกในหนึ่งก็คือพวกนี้เหมือนกับเป็นไข่มุกที่ซ่อนอยู่ก็คือว่าฐานะยากจนแต่ด้วยศักยภาพของตัวเขาเนี่ยความจริงถ้าได้โอกาสเนี่ยเขาก็เป็นพวกไฮเปอร์ฟอร์เมอร์ได้เช่นเดียวกันคือจะน่าเสียดายมากถ้าตกหล่นออกไปเพราะขาดความช่วยเหลือขาดการสนับสนุนส่วนการศึกษาที่3ที่เราเพิ่งสำรวจทักษะแรงงานก็คือตั้งแต่อายุ15ถึง60เลยก็คือจากเยาวชนขึ้นมาเรื่อยๆจนอยู่ในวัยทำงานก็พบว่าทักษะทุนชีวิตเราใช้คำว่าทักษะทุนชีวิตหรือ human capital เป็น basic human capital เช็ค3อันอันที่1ก็คือเรื่องก็ literacy นะฮะคือเรื่องการอ่านทักษะการอ่านอันที่2ก็ทักษะทางดิจิตอลอันที่3ก็ถึงเรื่องอารมณ์สังคมที่เรียกว่า social emotional skills คือเป็น fundamental เป็น functional skill เรื่องการ
การอ่านก็หมายถึงเรื่องจับใจความสามารถเข้าใจถ้อยคำต่างๆวัตถุประสงค์ให้ประโยชน์ดิจิตอลก็เหมือนง่ายๆเช่นหาราคาพืชผลจากเว็บไซต์ใช้เครื่องมืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิตอลอารมณ์สังคมก็คือเข้ากับสังคมความสัมพันธ์ในกับเพื่อนมนุษย์ที่น่าตกใจมากก็คือว่าทักษะพื้นฐานพวกนี้เนี่ยของเราก็เดฟิซิตทั้ง literacy กับดิจิทัลเนี่ยค่อนข้างสูงดีๆฮะส่วนเรื่อง emotional skill social economic skill ก็เดฟิซิตอยู่พอสมควรแล้วก็พบว่ามันจะมีการกระจายที่มีความเหลื่อมล้ำคล้ายๆกับสองการศึกษาแรกพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งถ้าเราทิ้งไว้ไม่ให้ความสนใจเนี่ยมันก็จะสะสมแล้วมันก็จะแก้ไขยากต่อไปแล้วจะแพงด้วยการแก้ไขถ้าไม่ทำตั้งแต่เด็กตั้งแต่เยาวชนเนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาพวกนี้มันจะแพงมันจะออกมาในรูปของค่าใช้จ่ายเรื่องตำรวจเพื่อไปแก้ไขอาชญากรรมค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขเพราะคนไม่ดูแลสุขภาพค่าใช้จ่ายทางด้านการทะเลาะเบาแหว้งเพราะขาดไอ้เรื่องการรู้จักคุยกันด้วยเหตุผลหรืออะไรต่างๆถึงแม้ว่าคนเหล่านี้ที่อยู่ในแซมเปิลของการศึกษาเนี่ยอาจจะเรียกว่าเข้าถึงระบบการศึกษาแต่ไม่ได้หมายความว่าเข้าแล้วจบเลยปัญหาจบมันไม่ใช่มันมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาของเราด้วยในแต่ละอันก็น่าสนใจที่มันจะมีตัวเลขการวิจัยตัวเลขแซมเปิลผลต่างๆในการชี้วัดโจทย์นี้มันโจทย์ใหญ่มากลำพังงานที่กสศทำอยู่เนี่ยมันก็แค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งก็หนีไม่พ้นว่าที่เรามองในจอเรดาร์เราเนี่ยก็คือเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรทรัพยากรในระบบการศึกษาของเราคือเวลาพูดเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าโอ้โหความจริงทุกปีเนี่ยเวลาเราดูงบประมาณที่ผ่านสภาเนี่ยเรื่องภาคการศึกษาเนี่ยจะได้สูงที่สุดอันหนึ่งเลยของกระทรวงศึกษาลำพังกระทรวงศึกษาหน่วยงานเดียวก็ตกมาเกือบ500,000,000,000การศึกษานี่ก่อนจะมีหน่วยงานอื่นด้วยนะนอกจากกระทรวงศึกษาเพราะว่าเราจะมีโรงเรียนอีกหลายสังกัดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกภาคเอกชนด้วยรวมๆกันเนี่ยเราใช้ทรัพยากรในแต่ละปีเนี่ยสำหรับระบบการศึกษาของเราเนี่ยประมาณ800,000,000,000 บาท800,000,000,000 บาทเนี่ยเวลาเทียบกับ GDP แล้วเนี่ยประมาณ 5-6% ซึ่งเรียกว่าอาจจะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดอันหนึ่งในโลกเกือบทุกประเทศ OECD ที่เป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็ตกประมาณ 5% GDPมันก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วเราใช้ทรัพยากรในนี้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าก็เวลานี้ก็จะมีงานศึกษาของกสศก็ร่วมมือกับอาจารย์ที่เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ทำออกมาเป็นบัญชีคล้ายๆบัญชีรายได้ประชาชาติที่ออกมาเป็น GDP แต่นี่เป็นบัญชีที่แจกแจงว่าทรัพยากรทั้งหมดที่เราทุ่มก็เป็นระบบการศึกษาเนี่ยมันออกไปทางไหนบ้างก็มีข้อค้นพบหลายอย่างเหมือนกันเช่นเงินส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้ไปที่เราเรียกว่าเป็นพวกงบประจำเป็นงบทางด้านซัพพลายเป็นซัพพลายไซด์เนี่ยเยอะออกไปที่ตัวโรงเรียนออกไปที่เงินเดือนครูเมื่อกี้เราพูดถึงเงินสนับสนุนรายหัวอาหารกลางวันนมอะไรต่างๆออกไปด้านซัพพลายไซด์ในไอเทมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาครูหรือการวิจัยพัฒนาเนี่ยจะน้อยอยู่ในส่วนน้อยข้อค้นพบอีกอันหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ก็พวกเราก็อาจจะกล่าวถึงบ้างแล้วมันเหมือนกับเป็นการแบบจ่ายทั่วหน้าโดยอาจจะบางเรื่องไม่ได้ให้น้ำหนักว่าใครจนใครรวยยกตัวอย่างเช่นเครื่องแบบอุปกรณ์จนกระทั่งเราจะพบว่าบางโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองบอกบอกให้มาทำไมเพราะว่าอันนี้ฐานะเขาพอไม่ต้องมาให้ก็ได้บางที่เนี่ยครูก็บอกรวบรวมแล้วก็เอาไปบริจาคหรือที่ทำมาเนี่ยอย่างเช่นเงินสนับสนุนเนี่ยก็จะใช้วิธีหารต่อหัว
ที่กสศพยายามจะเน้นเวลานี้ความจริงก็มีหนังสือมีอะไรต่างไปที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาบ้างไปที่รัฐบาลต่างๆอยากจะให้จัดสรรโดยที่คำนึงถึงว่า need base คือว่าดูด้าน demand side ว่าอาจจะมีกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการความช่วยเหลือมากกว่ากลุ่มเป้าหมายอื่นอันนี้ก็จะมีผลทำให้สามารถที่จะ channel หรือจัดสรรทรัพยากรไปกลุ่มที่ need in need มากกว่าที่เราทำอยู่ปัจจุบันเราลงไปที่พวกงบประจำซะเยอะออกไปที่งบพวก supply side ซะเยอะโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงด้าน demand ว่าด้าน demand เนี่ยเขาอาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มคือโจทย์ที่ทางกสศมองในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็คือมองความเหลื่อมล้ำเนี่ยใน3ด้านใหญ่ๆกิจกรรมหรืองานศึกษาของเราเนี่ยก็จะพยายามทำทั้ง3ด้านนี้แต่ว่าหนีไม่พ้นที่ก็มันก็เรียงตามลำดับเมื่อกี้นี้ว่าเนื้องานของเราเนี่ย ก็โดยเฉพาะแรกๆ 2-3 ปีแรกนี่เราก็จะทุ่มไปที่เรื่องโอกาสเรื่องความเหลื่อมล้ำทางโอกาสแล้วก็ถัดมาเราก็ทำเรื่องมิติเรื่องของคุณภาพแล้วก็มิติทรัพยากรคืออย่างเรื่องแรกอาจจะได้ยินได้อ่านแล้วก็คืองานที่กสศทำก็อย่างเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเรื่องความเหลื่อมล้ำทางโอกาสเบื้องต้นที่สุดเนี่ยเราก็พยายามจะidentify กลุ่มเป้าหมายที่เราเรียกว่าควรจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเร่งด่วนก่อนอาจจะมีกราฟหนึ่งที่กราฟพยายามจะแสดงว่าในจำนวนเด็กเยาวชนของเราทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับประมาณ9 ล้านประมาณสัก9ล้านคนเนี่ยแล้วเราก็มาดูกระจายรายได้ตามครัวเรือนเมื่อกี้อาจจะได้อธิบายไปบ้างแล้วก็เราก็จะมีเช่นบอกว่าเส้นความยากจนก็จะเป็นเทียบเคียงได้กับรายได้ต่อหัวของครัวเรือนกี่บาทความจริงเนี่ยก็จะมีพวกที่ตกหรือต่ำอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนเนี่ยเกือบ2ล้านประมาณสัก2ล้านคนแรกเริ่มเดิมทีเราก็ตอนที่ตั้งกสศก็บอกรัฐบอกว่าถ้าได้งบประมาณเข้ามาสนับสนุนโดยคำนวณว่าค่าเดินทางประมาณเท่าไหร่แล้วเราเข้าไปหนุนคือเรียกว่าให้เป็นเรียกว่าเป็นทุนเสมอภาคถ้าภาษาทางเทคนิคเราก็เรียกว่าเป็นconditional cash transfer ก็คือส่งเงินสดถึงมือเลยบางที่ถ้าเขาพร้อมก็ถึงมือบัญชีเด็กถ้าไม่พร้อมก็ถึงครอบครัวถึงผู้ปกครองถึงหรือไม่ก็ผ่านโรงเรียนแต่ที่ว่าเป็น conditional cash transfer ก็คือว่าถ้าเขาได้ทุนอันเนี้ยได้ทุนเสมอภาคเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องมาโรงเรียนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียนแล้วก็จะมีการติดตามทั้งเรื่องของสุขภาพของเขาการมาเรียนผลการเรียนเป็นอย่างไรแต่ว่าเงินที่เราแรกๆเลยเนี่ยถ้าติดตามก็ขอรัฐบาลจำนวนหนึ่งรัฐบาลก็ให้มาน้อยมากให้น้อยมากเนี่ยเราก็ต้องลด X curve อันเนี้ยไปทางซ้ายมือจากแรกเริ่มเดิมทีมองกันถึงประมาณสัก2ล้านถัดมาลงมาเหลือเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเราช่วยประมาณ8แสนได้ประมาณ8แสน8แสน9แสนคน8แสนคนให้เขาเทอมละกี่พันบาทเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดนะฮะเช่นถ้าชั้นเล็กหน่อยก็น้อยหน่อยชั้นสูงหน่อยก็มากหน่อยก็เพื่อไปเสริมให้เขาที่ขาดไปอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงค่าเดินทางหรือบางที่ที่เราพบว่ามีแพทเทิร์นบางอย่างที่น่าสงสัยน่าสังเกตคือทำไมมาขาดเรียนเอาวันที่มีวิชาพละเพราะว่าไม่มีชุดพละแล้วบางที่เราก็พยายามหาทางสนับสนุนให้มีอาหารเช้าเพราะว่าเด็กเนี่ยบางทีมาโดยไม่มีอาหารเช้าอันนี้โดยรวมๆก็เรียกว่าทุนเสมอภาคโดยการเราทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่แต่ฐานข้อมูลนี้เนี่ยเป็นฐานข้อมูลที่ไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องตัวเลขทางการเงินเราใช้เทคนิคอันหนึ่งเรียกว่า proxy means test ในที่นี้ก็หมายความว่าเรื่องตัวเลขทางการเงินหรือรายได้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นตัวกันกรองเบื้องต้นแต่เสร็จแล้วเราก็สร้างภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบทั้งคนที่อยู่ในท้องถิ่นครูจนกระทั่งอาจจะมีหน่วยราชการเข้ามาด้วยในหลายที่แล้วก็มีนักวิจัยเนี่ยลงไปสำรวจแล้วก็ใช้ GPS ดูค
คือนอกจากตัวนี้ก็ดูที่อยู่อาศัยสภาพที่อยู่อาศัยเป็นยังไงดูว่าในครัวเรือนมีพาหนะเป็นเจ้าของพาหนะหรือเปล่าพาหนะนี้ใช้ประกอบอาชีพหรือว่ามีพาหนะอะไรที่เป็นพิเศษดูจำนวนของสมาชิกที่ต้องพึ่งพิงเช่นในครัวเรือนนั้นเนี่ยมีสมาชิกที่ต้องพึ่งพิงผู้ที่หารายได้มากไหมถ้าจำนวนผู้ต้องพึ่งพิงมากอันนี้ก็เขาก็จะลำบากนะออกมาเป็นสกอร์แล้วก็พยายามดูว่าฐานข้อมูลก็ identify ว่าจำนวนของเราเรียกว่าเด็กจากครัวเรือนยากจนพิเศษประมาณเท่าไหร่ปีแรกๆเนี่ยช่วยประมาณ800,000ตอนหลังเนี่ยก็จะมีสังกัดอื่นๆเนี่ยเข้ามาเดิมเนี่ยเฉพาะสังกัดแรกคือสพท.สพท.ก็คือสำนักงานการศึกษาพื้นฐานแต่ตอนหลังก็จะมีท้องถิ่นเข้ามามีทางเนนด้วยเข้ามามีตชดเข้ามาแล้วเราก็ทำพวกนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถ identify ได้เป็นแผนที่ที่เรียกว่า IC เป็นซอฟต์แวร์ที่กดเข้าไปสมมติเรากดจังหวัดกดอำเภอกดตำบลเนี่ยแล้วก็กดชื่อโรงเรียนก็จะปรากฏชื่อออกมาได้เลยเรียกว่าระบบIC แล้วก็ใช้ ID ของเขาเรียกว่าเลข13หลักนะครับ IC เนี่ยก็เป็นอันที่เราเรียกว่าประสบสำเร็จผลได้ค่อนข้างดีเวลาเราไปหา stakeholder ต่างๆรวมทั้งที่รัฐสภาด้วยเวลาเราไปของบประมาณเนี่ยไปแสดงปุ๊บสมาชิกรัฐสภาก็ให้ความสนใจมากเพราะในธรรมชาติเขาเป็นผู้แทนราษฎรเรากดไปที่เขตของเขาเราสามารถบอกได้เลยว่าที่เขตโน้นเนี่ยมีโรงเรียนอะไรเนี่ยโรงเรียนนี้เนี่ยมีชื่อมีนักเรียนที่สังกัดยากจนพิเศษอยู่ที่ไหนหรืออีกตัวอย่างนึงเนี่ยเป็นตัวอย่างซึ่งก็สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้ค่อนข้างเป็นรูปธรรมบริษัทเอสโซบริษัทเอสโซเนี่ยเขาก็ขายน้ำมันเขาก็มีปั๊มน้ำมันของเขาก็มีนโยบายว่าเขาก็จะกันเงินส่วนหนึ่งของเขาที่เป็นรายได้จากธุรกิจของเขาเนี่ยเพื่อช่วยเหลืองานสังคมก็มีคนให้ไอเดียบอกว่าตามปั๊มน้ำมันของเขาเนี่ยมีเด็กปั๊มเนี่ยเยอะเด็กปั๊มเหล่านี้เนี่ยก็จำนวนหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้รับการศึกษาอะไรเงี้ยหรือได้รับการศึกษาก็อาจจะไม่เต็มที่มาจากครอบครัวที่ยากจนเขาก็มีนโยบายบอกเขาจะจัดเงินช่วยเหลือเด็กปั๊มเด็กยากจนพิเศษเนี่ยในโรงเรียนต่างๆในรอบรัศมีที่เขามีปั๊มเนี่ย5กิโลเมตรพอเขาคุยกับเราเนี่ยเราก็เอาIC ให้เขาดูก็จิ้มได้บอกว่าคุณมีปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนี้ในรัศมี5กิโลเมตรมีโรงเรียนอะไรและในโรงเรียนนั้นเนี่ยมีรายชื่อของเด็กยากจนอะไรบ้างเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาไปเสนอผู้บริหารเขาเนี่ยผู้บริหารเขาเอาเลยเขาเป็นบริษัทเอกชนแรกเลยนะที่เป็นเข้ามาสมัครเป็นภาคีเพื่อเข้ามาสนับสนุนให้ทุนให้เงินเนี่ยเพื่อให้เราเป็นทุนแจกเป็นทุนเสมอภาคไปสู่เด็กที่สสที่รัฐสภาไปเขาเห็นเนี่ยเขาบอกโหอย่างนี้เขาไม่ว่าเลยที่จะมาของบเนี่ยเขารู้ว่าเสร็จแล้วเงินเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนก็คือในมิติที่หนึ่งเรื่องโอกาสในอันแรกที่เราทำแล้วก็เข้าใจว่าก็ได้ผลดีระดับหนึ่งเลยก็คือทุนสมรรถภาพที่เราเรียกว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยมุ่งเป้าหรือเรียกว่าเป็น targeted support นะครับเริ่มต้นปีแรกๆนี่เราช่วยประมาณ 800,000 ต่อมาก็สังกัดก็ขยายนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยประมาณ1.2 ล้านที่เราให้ทุนสมรรถภาพนะครับแล้วเราก็จะมีฐานข้อมูลจากตอนนี้จนต้องถือว่าป.1 ถึงม.3
ทุนเสมอภาคก็ถือว่าเป็นอันที่เป็นหัวใจและเป็นตัวที่ใช้งบมากที่สุดเวลานี้คิดว่าถ้าจำไม่ผิดในแต่ละปีตอนนี้รัฐบาลก็ให้มาสนับสนุนประมาณคร่าวๆประมาณ 5,000 ล้านบาทที่เป็นเรื่องของทุนเสมอภาคนะครับที่เรา ส่งไปถึงนักเรียนประมาณสัก 1.2 ล้านคนเหมือนกับช่วยเขาในเรื่องพวกค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาลงพื้นที่ก็หลายที่ก็ให้ฟีดแบคว่ามันมีความหมายสำหรับพวกเขามากถึงแม้ว่าจะได้เทอมละไม่กี่พันล้านบาทไม่กี่พันบาทแต่ก็ช่วยได้เยอะทำให้เขาเราคิดว่าทำให้เขายังอยู่ในระบบการศึกษาได้แต่ก็แตะไว้ตรงนี้นิดหนึ่งว่ามันก็จะมีความท้าทายอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าการขอเงินสนับสนุนจากรัฐเนี่ยมันก็เราก็เห็นอยู่ว่าได้ข้อจำกัดเจอข้อจำกัดเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุนได้เต็มที่เราได้ประมาณตอนนี้ประมาณสักล้านสองเนี่ยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยมันเกิดในเรื่องโรคระบาดโควิดแล้วก็มีผลกระทบต่อครัวเรือนยากจนพิเศษเนี่ยค่อนข้างมากตัวอย่างที่พวกเราก็รู้กันบางทีก็พ่อแม่ตกงานอย่างเงี้ยหรือไม่สามารถที่จะหารายได้ได้ความจริงตอนนั้นเราก็เห็นภาพเหมือนกันว่าพอมาสำรวจดูแล้วเนี่ยกลายเป็นจำนวนเด็กเยาวชนที่อยู่ในข่ายที่คนจะได้รับการช่วยเหลือเนี่ยมันสูงขึ้นตอนนั้นความจริงเราเคยเสนอของบสนับสนุนขอเพิ่มของปี66เนี่ยเราขอไปเพิ่มพอสมควรแต่ว่าก็ถูกตัดทางคณะกรรมการบริหารของกสศก็ต้องจัดสรรจากเงินส่วนอื่นเช่นเงินบริจาคหรือว่าเงินที่เราเหลือจากโครงการอื่นเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเราก็พยายามทำเรื่องนี้เนี่ยให้ได้ตลอดสายของเรื่องความโอกาสจากม.3ไปม.4หรือว่าไปสายอาชีพหรือไปอุดมศึกษาเนี่ยเด็กยากจนพิเศษเหล่านี้เนี่ยเรามีข้อมูลเราก็พยายามไปเชื่อมต่อกับองค์การต่างๆที่เขาอาจจะมีกำลังแต่เขาอาจจะไม่มีข้อมูลที่ชัดอย่างเช่นอปท.หรือว่าที่ประชุมของอธิการบดีมหาวิทยาลัยพอเขาเห็นอันนี้เขาก็ชอบแหละแล้วก็เป็นที่มาที่อย่าง TCAS 67เนี่ยรู้สึกเขาก็จัดสรรงบมาเพื่อไอ้เรื่องค่าสมัครสอบ TCAS เข้ามหาวิทยาลัยของพวกเด็กเหล่านี้นี่ก็เขาให้ฟรีเลยก็จัดมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแห่งนะฮะแต่ว่าหลายแห่งนี่ความจริงเขาก็มีเราเรียกว่ามีโครงการหรือมีกองทุนเนี่ยที่ช่วยเหลืออยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าควรจะช่วยเด็กกลุ่มไหนเด็กคนไหนผมไม่อยากเอ่ยชื่ออย่างบางมหาลัยที่ผมคุ้นเนี่ยสมาคมศิษย์เก่าเนี่ยให้ทุนพอสมควรเลยแต่กลายเป็นว่าทุนมีมากกว่าจำนวนที่นักศึกษามาขออย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าเราสามารถให้ข้อมูลกับเขาเนี่ยว่านี่มีกลุ่มเป้าหมายอย่างนี้โซนโซเนี่ยเขาก็ชอบนะนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของโอกาสเรื่องโอกาสนะฮะมันมีอื่นๆอีกที่เข้ามาซึ่งก็ทำแล้วสำเร็จผลไปที่พวกโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนในชนบทจำนวนเยอะเนี่ยเขาสอนได้แค่ถึงป.6ด้วยคุณสมบัติอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปแล้วก็ยังไม่เข้าคุณสมบัติที่เขาจะสอนม.1ต่อไป
แต่บางที่เขาก็ได้รับยกเว้นให้ทำได้เขาเรียกโรงเรียนขยายโอกาสล่าสุดรัฐก็จัดเข้าใจว่าจัดงบเข้ามาช่วยพวกเด็กยากจนพิเศษเหล่านี้ เป็นพวกอาหารกลางวันหรืออะไรต่างๆก็หลายแสนคนอันหนึ่งซึ่ง ก็ต้องยกเครดิตให้ทางสำนักงานกสศคุยกับทางกสทช พบว่ามันมีปัญหาเรื่องเติมเงินซิมเนี่ยของเด็กชนบทเนี่ย เดิมทีเนี่ยโจทย์มันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าพวกนี้เขาก็จะเติมพีเพจบุญเติมเขาไปตั้งเนี่ยเขาก็จะต้องคิดค่าธรรมเนียมเวลาหรือว่าคิดขั้นต่ำว่าพีเพจต้องเท่าไหร่ความจริงทางนี้ก็ทางสำนักงานก็ไปคุยกับแบงค์ชาติบอกว่าขอให้คุณเติมเขาเวฟผมก็บอกมันผิดไอ้หลักทำธุรกิจเขาคือเขาไปตั้งเครื่องเนี่ยโดยทั่วไปมันก็คือว่าเวลาไปตั้งเครื่องมันก็มีเงินลงทุนไอ้ตัวเครื่องเขาก็จะต้องมีไอ้เราเรียกว่ารายได้ขั้นต่ำที่จะคุ้มกับเครื่องยิ่งถ้าเราไปกดเท่าเนี่ยไม่ให้ได้รับรายได้หรืออีกในหนึ่งไปบอกขอให้เวฟเขายิ่งก็จะไม่แต่ผลก็คือเขาไม่ไปตั้งเครื่องพอไม่ไปตั้งเครื่องนี่กับเด็กนี่กับจะไม่ได้เครื่องเติมเงินไอ้เติมระบบอะไรอย่างอื่นเขาเด็กไม่ถนัดแต่นี่เขาก็ยกเรื่องไปเล่าเขาก็เห็นตัวเลขบอกว่าเราสามารถระบุชื่อได้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับความช่วยเหลือไม่ใช่ว่าไปช่วยเหลือคนที่ไม่ควรจะได้รับนะพอเขาเห็นอย่างนี้เขาก็เลยบอกเดี๋ยวเขาจะจัดงบให้เป็น e-sim เป็นซิมฟรีให้เด็กกลุ่มเหล่านี้ที่เราสามารถระบุได้ว่าอยู่ตรงไหนชื่ออะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องเสมอภาคทางโอกาสอันหนึ่งซึ่งเวลานี้ทำเป็นโครงการใหญ่พอสมควรเลยก็คือเอาฐานข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วไปเชื่อมต่อกับข้อมูลที่หน่วยงานอื่นเขามีอยู่แล้วเช่นทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยให้ค่อนข้างเป็นครบของเราเริ่มต้นจากภาคบังคับแต่ว่าถ้าเรามองดีๆเวลานี้มองเรื่องนี้เนี่ยอย่างกรอบความคิดของทางกสศก็เป็น20ปีแล้วไม่ใช่15เราแบ่งเป็น3 12 53ก็เป็นอนุบาลแล้วก็12ก็เป็นป.1ถึงม.6แล้วก็ไอ้ตรงม.4ไปถึงม.6ก็อาจจะเป็นบางช่วงไปสู่พวกอาชีพปวช.ปวส.แล้วก็อุดมก็ประมาณ 4-5 ปีเอมของเราเป้าหมายของเราเวลานี้เนี่ยการทำฐานข้อมูลเนี่ยอยากจะทำตลอดสายในเชิงโอกาสคือจากอนุบาล1เนี่ยไล่ไปจนถึงอุดมศึกษาจบอุดมศึกษาก็เรียกว่า3 12 5ก็คือ20ปีจากเริ่มต้นที่เราทำแค่ประมาณ12เราลงไปเด็กอนุบาล3 12 5เราจะเอาข้อมูลที่เรามีเนี่ยแล้วก็เชื่อมไปต่อสาย20นะฮะ20ปีแล้วก็ถ้าเรามีงบประมาณพอหรือเท่าที่เรามีเราก็เข้าไปหนุนตรงไหนที่เราไม่มีเราไปจับมือกับหน่วยงานอื่นที่เขาพอจะมีแต่อย่างน้อยที่สุดทุกคนเนี่ยเห็นไอ้เจ้าข้อมูลอันนี้เป็นตัวที่เชื่อมเป็นลูกโซ่20ปีเนี่ยจากเด็ก3ขวบ4ขวบจากอนุบาล1เนี่ยและถ้าเขาอยู่ในข่ายยากจนพิเศษเนี่ยเราจะสามารถที่จะตามเขาได้ตลอดตรง20ปีแล้วก็ในบางช่วงก็ให้ข้อมูลเขาว่าเออมันมีแหล่งที่พอจะสนับสนุนได้จากตรงไหนบ้างอันนี้ก็คือสิ่งที่เราตั้งใจทำในมิติที่1 นะ
มันเริ่มต้นจากไอ้ทุนเสมอภาคที่เราใช้ conditional cash transfer ต่อมาก็จะมีแตกออกไปเป็นอย่างอื่นเช่นอินเทอร์เน็ตของกสทช.ทุนของพวกอธิการที่ประชุมอธิการหรือตามมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็ของหน่วยราชการอื่นๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีฐานข้อมูลในตัวนี้เห็นเพื่ออย่างน้อยที่สุดแก้ปัญหาเรื่องโอกาสคราวนี้มามิติที่2อันนี้จะยากกว่ามิติแรกมิติแรกเนี่ยมันเหมือนกับยังไงก็ขอให้เข้าถึงระบบการศึกษาเราก็อยากให้หลุดออกไปโดยเฉพาะช่วงรอยต่อนี่เราจะให้ความสำคัญแล้วก็ทุกคนก็ค่อนข้างเห็นด้วยแล้วก็เกิดไอ้คำพูดที่เรียกว่า zero drop out ช่วงรอยต่อที่สำคัญก็คือป.6 ไปม.1 ม.3 ไปม.4 ม.6 ไปมหาวิทยาลัยเราจะพบว่าพวกนี้หลุดง่ายเพราะ1ต้องเปลี่ยนโรงเรียน2เลยภาคบังคับแล้ว3ก็ถึงวัยที่แบบว่าออกไปทำงานเป็นคนเสิร์ฟตามร้านอาหารก็หาทางกลับเข้ามาคราวนี้มามิติที่2อันนี้จะยากขึ้นตรงที่ว่าตอนแรกๆเนี่ยเราก็คิดแค่นั้นเองบอกว่าพยายามไม่ให้หลุดออกไปพยายามให้เข้าถึงพยายามที่เข้าไปอยู่แล้วพยายามอย่าให้หลุดที่หลุดออกไปก็หาทางให้เข้ามาตอนหลังพองานกสศเนี่ยหลายกลุ่มไปทำแล้วบอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่สภาพความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าความจริงคนที่เราเรียกว่าอยู่นอกระบบการศึกษาการทำงานแรกๆของกสศเนี่ยยังมีคำว่าในระบบกับนอกระบบอยู่แต่ตอนหลังมาพบว่าความจริงที่เขาอยู่นอกระบบการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาและอาจจะเป็นการดีสำหรับเขาก็ได้เพราะว่าพบว่าการศึกษาของเราในระบบเนี่ยหลายจุดหลายแห่งเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของเขาไปเขาก็ไปศึกษาไปถามเยาวชนนี่ทำไมถึงออกจากโรงเรียนกลางคันก็บอกว่าเรียนไปก็ไม่เห็นได้อะไรไม่ตอบโจทย์ทัศนคติบางทีครูกับนักเรียนก็ไม่ตรงกันความคิดของกสศตอนระยะปัจจุบันเนี่ยก็จะพยายามที่จะบอกว่าเออความจริงมันไม่มีในกับนอกระบบแต่ว่าใช้คำว่าเรื่องการเรียนรู้คนคนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในระบบการศึกษาหรือนอกระบบการศึกษาทางการเนี่ยเรามีวิธีที่จะทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยได้หรือไม่อันนี้เป็นความคิดใหม่ที่มาพยายามจะตอบโจทย์ในมิติที่สองคือว่าด้วยเรื่องคุณภาพหรือว่าผลลัพธ์จากการศึกษาเพราะฉะนั้นแนวคิดตอนนี้ก็จะไปในทางที่ของการสร้างสนับสนุนให้มีระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นยืดหยุ่นในหลากรูปแบบนะฮะทั้งเรื่องการเข้าไปร่วมทั้งเรื่องหลักสูตรทั้งวิธีการสอนทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เวลานี้แต่ต้องยอมรับว่าในแง่บทบาทกสศเนี่ยเวลานี้ก็จะทำในลักษณะที่เรียกว่าเป็นต้นแบบหรือว่าเป็นโปรโตไทป์มากกว่ายังไม่ได้สเกลอัพนะฮะแต่ว่าอย่างในระดับนโยบายการศึกษาเขาก็ให้ความสนใจเยอะอย่างเราทำมีตัวอย่างที่นครพนมกับที่ราชบุรีเนี่ย1โรงเรียน3ระบบคือมีทั้งเรียกว่าวิชาการวิชาชีพแล้วก็วิชาชีวิตก็คือหาทางให้เขาสามารถเรียนรู้ได้ไม่ใช่เฉพาะแบบมาฟังเลคเชอร์ทำการบ้านแต่ว่าทำไงให้คือทดลองว่าในโรงเรียนเนี่ยนอกจากมีบางส่วนที่เราคล้ายๆคุ้นกันอยู่ในการศึกษาแบบดั้งเดิมคือวิชาการเนี่ยคราวนี้ให้มีวิชาชีพด้วยเรียนแล้วไปทำงานได้แล้วก็วิชาชีวิตก็เ
ก็กำลังทดลองอยู่แล้วก็รู้สึกอย่างกระทรวงศึกษาก็ให้ความสนใจเยอะเหมือนกันว่ามันจะทำได้ไหมถัดไปรูปแบบการเรียนรู้จากพวกโทรคมนาคมต่างๆจากอินเทอร์เน็ตในหลักรูปแบบโรงเรียนจากพวกอินเทอร์เน็ตหรือที่กระทรวงเนี่ยล่าสุดเขาก็เปลี่ยนสมัยก่อนจะมีด้านงานด้านหนึ่งเขาเรียกว่ากศน.คือการศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบตอนนี้เขาก็เปลี่ยนละเป็นเรื่องการเรียนรู้ก็เห็นรู้สึกอธิบดีท่านใหม่ก็ให้เริ่มเปิดตัวแล้วเขาได้ตัวก็คงอาจจะประสานกันไปเราเองก็ทำโปรโตไทป์ทางเขาอาจจะทำในลักษณะที่มันสเกลอัพได้อีกอันหนึ่งซึ่งเราเวลานี้ก็ทำไปได้เห็นผลพอสมควรคือเรื่องสายอาชีพพยายามจะตอบโจทย์เรื่องว่าเรียนแล้วกินได้ทำงานได้ที่เราเรียกว่า learn to earn เนี่ยอันนี้ก็เป็นมอตโต้ที่กำลังแพร่หลายอยู่ในวันก่อนที่ SCG เขาก็จัดงานเซเวนาอันหนึ่ง learn to earn ผมก็มีโอกาสไปพรีเซนต์งานของกสศบ้างนิดหน่อยก็มีเคสไปให้เขาดู learn to earn ก็คืออย่างเฉพาะโดยเฉพาะเด็กเยาวชนระดับม.3 ปวช.ปวส.พวกนี้เนี่ยคือเขาด้วยสภาพแวดล้อมเนี่ย priority ความต้องการของเขาเลยก็คือ learn อะไรก็ได้ที่ earn ได้เพราะว่าฐานะครอบครัวไม่ให้ไป learn อะไรที่ไม่ earn เนี่ยเขาไม่สนใจแล้วเราก็ทำได้ระดับดีพอสมควรอย่างเช่นเรื่องผู้ช่วยทันตแพทย์อย่างเขาก็ไปร่วมมือกับที่คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผมก็มีโอกาสไปเยี่ยมที่ทันตแพทย์ขอนแก่นคุยกับคณะบดีกับทีมอาจารย์ประมาณ10คนตอนนั้นเราทำคอนแทรคทดลองปีหนึ่งก็ไปประเมินแล้วก็ขอเจรจาต่อสัญญาคือเราให้ทุนแต่ว่าเขาจะสร้างผู้ช่วยทันตแพทย์ตอนนี้คณะบดีเขาบอกว่าไม่อยากต่อแล้วเหนื่อยแต่พวกคณาจารย์เขาก็ใจรักคือเรียน1ปีแต่ต้องปวส.ใช่ปวส.แล้วก็เรียน1ปีก็ออกไปเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ได้เงินเดือนก็เป็นหมื่นนะคือตอนนี้ประชาชนเนี่ยมีความตื่นตัวเรื่องสุขภาพฟันเนี่ยเยอะขึ้นคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยขยายผลิตทันตแพทย์แต่ว่าพบว่าที่ขาดแคลนคือผู้ช่วยทันตแพทย์เพราะเวลาเราไปหาหมอฟันเนี่ยความจริงจะมีคนอยู่ใน1หรือ2คนที่คอยช่วยหมอฟันอยู่จัดนู่นจัดนี่คือผู้ช่วยทันตแพทย์ขาดแต่ว่าอันนี้พิเศษโครงการของเราเนี่ยก็คือว่าคณะทันตแพทย์ขอนแก่นเนี่ยเขาจะต้องออกไปเซอร์เวย์รอบนอกนะครอบครัวที่มีเด็กยากจนพิเศษแล้วก็มีเด็กที่มีความต้องการอยากจะเรียนต่อแต่ว่าต้องเอิญนะเรียนแล้วเอิญก็ไปรับสมัครมาอยู่เลยนะกสศก็สนับสนุนเนี่ยต่อหัวทุนหนึ่งประมาณแสนกว่าบาทนะต่อปีแต่ก็มาอยู่หอพักคณะทันตแพทย์เขาก็จะฝึกอบรมเทรนแล้วก็เขาก็บอกเขาก็เหนื่อยมากเขาก็อาจารย์เขาบอกว่าเหนื่อยมากแต่ว่าเขาพูดด้วยน้ำตาเลยเขาก็ใจรักแล้วก็จากเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนเขาก็สามารถสร้างขึ้นมาได้แล้วก็ออกไปทำงานได้ก็เปลี่ยนชีวิตครอบครัวเขาเริ่มต้นอาจจะประมาณ60แต่ท้ายที่สุดจบสัก40ก็จะมีดรอปเอาท์บ้างหรืออะไรบ้างก็จบ40คนเราก็พยายามจะกระจายไปสู่ทันตแพทย์ที่มาอะไรอื่นด้วยแต่ขอนแก่นเป็นไพโอเนียอะไรอย่างนี้ตอนจากนั้นก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็จะมีสายทางเทคโนโลยีสายพวกช่างแล้วก็มีพวกโรงแรมแต่ที่เล่าเรื่องนี้ก็คือว่ามันอยู่ตรงมิติที่2เนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำในเชิงคุณภาพเนี่ยโจทย์สำคัญมากเนี่ยคือเด็กเนี่ยมีคำถามเสมอหรือผู้ปกครอง
หรือครอบครัวก็จะมีคำถามเบื้องต้นว่าเรียนไปทำไมเรียนแล้วหากินได้ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มุ่งมาที่เรื่องพวกนี้เรื่องพวก Learn to Earn แล้วก็บอกว่าไอเดียนี้ได้รับการสนับสนุนจากพวกภาคเอกชนเนี่ยเยอะมากตอนนี้เนี่ยภาคเอกชนหลายแห่งเนี่ยยินดีเข้ามาทำที่ SCG ก็ทำ Central ก็ทำเอ Learn to Earn เนี่ยส่วนอันที่3เนี่ยมิติที่3อันนี้เป็นเรื่องของระดับนโยบายที่ว่าด้วยเรื่องของความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรทรัพยากรอันนี้ก็เราก็ทำหลายอันนะครับก็คือมันหนีไม่พ้นแหละที่จะต้องพยายามให้คนมีส่วนร่วมในเรื่องนี้จะเห็นดีกรีของมันว่าใน3มิติเนี่ยมันจะค่อยๆยากตามลำดับอันแรกเนี่ยตอนแรกเขาคิดว่าโอ้โหมันน่าจะเป็นเรือธงคือการให้ทุนเสมอภาคแต่ว่าเปรียบเทียบกับอีก2เรื่องเนี่ยจะเห็นว่าอีก2เรื่องจะซับซ้อนมากกว่าและ3เนี่ยจะยากกว่า2ก็จะยากกว่า1คือ1เนี่ยมันเหมือนกับเข็นให้คนเข้าถึงระบบการศึกษาแล้วก็พยายามประคองให้เขาอย่าหลุดออกมาเป็นมิติเชิงปริมาณเราทำงานอะไรก็แล้วแต่มิติเชิงปริมาณเนี่ยมันดูเหมือนกับต้องออกแรงแต่ว่าท้ายสุดในเชิงความคิดเนี่ยมิติคุณภาพจะยากกว่าพอมามิติที่3คือมิติความร่วมมือยิ่งยากสุดเลย คือมิติที่3เนี่ยมันเป็นมิติเรื่องการจัดสรรทรัพยากรมันมีความเหลื่อมล้ำแล้ววิธีแก้อันหนึ่งเนี่ยมันก็คือต้องพยายามให้ทรัพยากรเนี่ยมันถูกใช้โดยคนที่รู้เรื่องความต้องการมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ปี11เนี่ยเราใช้ทรัพยากรเงินทุนในเรื่องการศึกษาประมาณ800,000ในบรรดา800,000เนี่ยมันมีจำนวนเยอะเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนกลางคือเวลาจัดสรรทรัพยากรแบบจัดส่วนกลางเนี่ยมันก็จะมีขาดความละเอียดอ่อนในเชิงดีมานด์ไซด์มันจะค่อนข้างเป็นซัพพลายไซด์คือเอาละฉันให้ต่อหัวคุณมีกี่หัวก็คูณเข้าไปอย่างเงี้ยนี่เป็นธรรมชาติของการใช้อำนาจในการจัดสรรเนี่ยจากส่วนกลางมันจะต้องมีกฎมันจะต้องมีมาตรฐานแต่ว่าบางทีเราก็จะไม่รู้ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ของระบบการศึกษาของเราที่หลายคนพูดกันมานานเนี่ยคือว่ามันคล้ายๆมันขาดมิติของ demand side คือไม่รู้ว่าแต่ละที่เขามีความต้องการยังไงแล้วก็โจทย์การศึกษาเนี่ยมันเป็นโจทย์เชิงโครงสร้างขนาดใหญ่มากนะฮะแล้วก็ถ้าจะไป tackle ป้อมปราการตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จเพราะว่ามันจะมีข้อจำกัดของมันทีนี้ก็เลยเกิดความคิดในการทำงานซึ่งก็ในกสศ.ก็คิดเรื่องนี้เยอะแล้วก็พยายามทดลองทำก็คือพยายามย่อส่วนว่าไอ้โจทย์ใหญ่ของประเทศอันนี้ถ้าสมมติว่าเราย่อส่วนให้เป็นโจทย์การศึกษาของพื้นที่แล้วก็พยายามให้คนในพื้นที่เนี่ยมีส่วนร่วมและมีส่วนเป็นเจ้าของจะเป็นยังไงมันอาจจะมีความยืดหยุ่นกว่าในเชิงของความต้องการความเป็นเจ้าของแล้วความจริงก็มีหลายส่วนที่สนับสนุนแนวคิดนี้นะอย่างเวลาไปต่างจังหวัดไปหลายๆที่เนี่ยคือเขาก็รักลูกหลานของเขาแล้วเขาความจริงเขาก็มีความคิดริเริ่มของเขาอยู่บ้างแล้วแต่แน่นอนกำลังเขาก็อาจจะมีจำกัดไปที่เชียงใหม่เนี่ยความจริงเราแปลกใจที่เขามีอย่างกองทุน1บาทอย่างเงี้ยลงขันกันหนึ่งบาทหนึ่งเงินเดือนบาทแล้วก็เอาไปช่วยทำคล้ายๆอย่างทุนเสมอภาคของเรานะแบบแต่ว่าเฉพาะในเชียงใหม่ของเขาเรามีกระทั่งว่าคนนี้จบช่างแล้วเขายังมีการถามต่อว่าจะไปทำอะไรเขาก็บอกว่าจะไปทำไอ้โรงซ่อมเครื่องยนต์เอ้ยทุนที่เขารวบรวมได้นี่ก็แบบซื้อไอ้พวกเครื่องมืออะไรไปให้เด็กนี้ด้วยนะเพื่อไปตั้งตัวเป็นคือโดยอัตโนมัติเนี่ยเขาก็รักลูกหลานของเขาก็อยากให้การศึกษาที่ลูกหลานเขาไ
มีคุณภาพอันนี้ก็เลยเกิดเป็นไอเดียเรื่องของarea based คือการศึกษาเชิงพื้นที่เนี่ยที่อาจจะไม่ได้มองเฉพาะเรื่องการอ่านการเขียนอย่างเดียวแต่ว่ามันมีการบูรณาการปัจจัยอื่นๆด้วยในพื้นที่นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีเราก็จะทำเรื่องพวกนี้เยอะอย่างเช่นแผนการจะต้องให้มีแผนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ขยายผลการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดหรือสภาการศึกษาจังหวัดหรือจัดตั้งกองทุนระดับพื้นที่หรือกระทั่งเมื่อกี้ที่เราพูดถึง Learn to Earn เนี่ยพวกนี้เนี่ยก็เป็นกึ่งๆ area based เหมือนกันว่าเวลา Learn to Earn มันก็คือใน community ชุมชนใน area ของเขาโดยเฉพาะ central เนี่ยสนใจพวกค้าขายมาฝึกที่ร้านรู้จักค้าขายหรือทางสาธารณสุขเวลานี้ที่ขาดอย่างผู้ช่วยทันตแพทย์ผู้ช่วยพยาบาลหรือพวก caregivers ดูแลผู้สูงอายุหรือในท้องที่เขาก็จะมีโจทย์ของเขาเนี่ยแนวนี้เนี่ยจะช่วยได้ไหมเพื่อจะพยายามทำให้ระบบจัดสรรทรัพยากรของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นแต่ว่าความท้าทายแน่นอนมันก็เวลาเราพูดถึงความร่วมมือเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับฮิวแมนเกี่ยวกับคนการดึงหน่วยงานต่างๆเข้ามาเนี่ยเขาจะกระตือรือร้นแค่ไหนแต่ก็จะเห็นทันทีว่ามิติที่หนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างเป็น hard side มิติที่สามมันจะเป็น soft side ซะเยอะ soft side เนี่ยส่วนใหญ่จะยากกว่า hard side อย่าง hard side เนี่ยเราทำ IC ระบบ IC เข้าเป็นฐานข้อมูล IT เราเอาเงินงบประมาณมาได้แล้วก็มาจัดสรรเป็นทุนเสมอภาคส่งออกไปแล้วขอกสทช.กสทช.ก็จะให้ eSIMกับเด็กยากจนพิเศษฟรีอย่างน้อย1ปีก่อนพวกนี้เนี่ยเป็นค่อนข้างเป็น hard science จับต้องได้แต่ว่ามิติที่3เนี่ยจะ soft science มันต้องมี leadership ท้องถิ่นจัดการศึกษาแบบที่มีความยืดหยุ่นตรงกับความต้องการขอการค้าเขาก็สนใจเรื่องนี้เขาก็จะร่วมด้วยหอการค้าก็จะมีหอการค้าจังหวัดในการศึกษาระดับพื้นฐานที่เราเรียกว่าภาคบังคับพื้นฐาน 30,000 กว่าโรงเรียน 30,000 กว่าโรงเรียนมีประมาณ 15,000 หรือครึ่งหนึ่งเนี่ยมีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า200ใน 15,000 เนี่ยเราก็ identify ว่าประมาณสัก 7,000 ความจริงก็เป็นงานศึกษาของทาง World Bank ด้วย 7,000 เนี่ยมันก็อยู่ใน remote area อยู่ที่ห่างไกลควรจะ protect เอาไว้อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องยุบรวมส่วนที่ประมาณ 7,000 เนี่ยพอดูแผนผังที่ตั้งเนี่ยก็จะดูจากแผนผังก็จะมีหลายอันที่สามารถที่จะมารวมกันได้กระทรวงศึกษาผู้บริหารกระทรวงศึกษาก็คล้อยตามแนวนี้นะฮะทีนี้ก็เนี่ยมันก็จะกลับมาไอ้เรื่องของความร่วมมืออีกเหมือนกันเพราะว่าหลายที่เนี่ยมันก็จะมีโจทย์ประเภทที่ว่า อยู่ใกล้บ้านมีอัตราตำแหน่งถ้าเกิดไปยุบรวมขึ้นมาก็จะไกลบ้านออกไปยุบรวมเนี่ยจะคลี่คลายเรื่องอัตราตำแหน่ง อย่างไรมันก็ว่าไปแล้วก็คงมี local politics เข้ามาอยู่ไม่น้อยความคิดก็คือว่ามันจะต้องแสดงให้เห็นว่าถ้ายุบรวมแล้วเนี่ยมันดีขึ้นหมายความว่าถ้าเดินทางไกลอีกนิดหนึ่งจะได้รับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นคือพอยุบรวมแล้วเนี่ยแทนที่ครูจะต้องสอนหลายวิชามันก็อาจจะมีครูที่เขาเชี่ยวชาญเป็นหลายวิชาแทนที่ครูคนหนึ่งจะดูหลายชั้นเรียนก็มีครูประจำชั้นเรียน อันนี้เนี่ยผมไม่ได้ใกล้ชิดโดยตรงแต่ว่าที่ได้ยินก็จะมีlocal politics เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่มันจะโยงกับที่เมื่อกี้เราพูดในมิติที่3เรื่องของความร่วมมือของคนในท้องที่
ซึ่งบางส่วนแน่นอนก็เกี่ยวกับคงเกี่ยวข้องกับ politics ส่วนกลางด้วยคสส.คงมีความคิดระดับหนึ่งแต่พูดถึงกำลังที่ไปลงไม้ลงมือคงจะไม่มีเท่ากับทางกระทรวงศึกษาหรือพวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อกี้พี่พูดถึงความยากจากนี้ไปมันความยากจาก3มิติที่พูดถึงที่บอกว่ายากขึ้นเรื่อยๆอะไรที่มันท้าทายที่สุดอ่ะก็ในทุกอันอย่างอันแรกแน่นอนเรื่องงบประมาณเนี่ยก็เป็นตัวใหญ่ใช่ไหมเราเริ่มต้นตอนตั้งกสศผมเองก็ไปพูดในสภาตอนที่ดีเฟนต์กฎหมายเนี่ยคนจะกฎหมายเขียนถึงอัตราเงินสนับสนุนจากรัฐในร่างแรกที่เราเสนอเนี่ยก็เหมือนกับเขียนให้รัฐมีคอมมิตเมนต์ที่จะต้องส่งงบกำลังเข้ามาสนับสนุนประมาณเท่าไหร่ก็สู้กันในสภาจนต้องคอมโพไมซ์ก็ได้ระดับหนึ่งไอ้ตอนหลังโควิดเนี่ยมันก็จำนวนเด็กยากจนพิเศษมันก็จะเพิ่มขึ้นตามกราฟนั้นเราก็ขอเพิ่มแต่ก็ถูกตัดเราก็ต้องหาจากงบอื่นเข้ามาช่วยตอนโควิดเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยกระทรวงศึกษาเขาเลื่อนเปิดเทอมไปตั้ง2เดือนยังไงเนี่ยตอนนั้นแล้วเราก็บอกว่าโอ้โหเลื่อนเปิดเทอมออกไปเนี่ย2เดือนเนี่ยมันก็หมายถึงเอฟเฟกต์ไอ้อาหารกลางวันของเด็กพวกนี้นะตอนนั้นก็เร่งด่วนแล้วก็ต้องจัดสรรเงินจากอื่นๆแล้วขอเงินบริจาคมีคนบริจาคพอสมควรเอาไปดูเสริมแล้วเราก็บอกพวกคณะกรรมการอาหารกลางวันของทางรัฐอ่ะก็จะมีกระทรวงคลังมีอะไรอยู่ด้วยเขาก็ไปประชุมกันแต่ว่ามติก็ตลกดีเขาบอกว่าถ้าเขาเอาเลื่อนเอาเงินมาช่วยเนี่ยตอนเปิดภาคเรียนแล้วเงินก็จะไม่พอเขาก็เลยไม่เอาเงินมาช่วยไอ้ตรงที่ไปเลื่อนเปิดทั้งนั้นที่ความจริงเขาควรจะคิดใหม่ว่าก็เอามาช่วยก่อนแล้วให้ตอนเปิดเรียนถ้าไม่พอก็ขอเงินมาเพิ่มแต่ไม่เขาบอกว่าเขาไม่ไปหาเขาบอกว่าถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวจำนวนวันมันไม่พอเงินมันไม่พอสำหรับจำนวนวันที่เปิดเรียนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ต้องหาเพื่อนได้บอกว่าความท้าทายคืออะไรเบื้องต้นที่สุดเรื่องงบประมาณที่เข้ามาช่วยเพราะโจทย์เนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ใหญ่มากนะซึ่งเราก็ต้องปรับความคิดอยู่เรื่อยๆก็ล่าสุดเราก็ใช้ไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็น policy value chain คือ intervention value chain ให้มองเรื่องที่เราทำเนี่ยว่ามันเป็นลูกโซ่ของบทบาทต่างๆแล้วเราก็ต้องทำใจที่จะเล่นเป็นบางบทบาทแล้วก็บทบาทอื่นที่เราทรัพยากรไม่พอเนี่ยเราก็ส่งต่อให้เขาอย่างที่ value chain ที่เราพูดถึงก็อย่างน้อยมันมีบทบาท6ประเภทด้วยกันเราอาจจะเล่นเป็นบางประเภทบทบาทที่1เนี่ยก็เป็นบทบาทของการสร้างฐานข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้เกิดข้อค้นพบที่มีความหมายเป็นประโยชน์อันนี้คือบทบาทที่หนึ่งบทบาทที่สองก็คือว่าเอาข้อค้นพบนั้นเนี่ยมาปฏิบัติในสเกลเล็กเป็นต้นแบบบทบาทสามก็คือว่าถ้าข้อค้นพบกับการทดลองทำแล้วเนี่ยได้ผลบวกก็ส่งบาทไปเป็นสเกลใหญ่ทำเป็นสเกลใหญ่บทบาทที่สี่ก็คือว่าไอ้สเกลใหญ่อันเนี้ยจะมีบทบาทแบบดำเนินการด้วยได้ไหมหรือจะเล่นแค่บทบาทที่5คือแค่ผลักดันปลุกกระแสแล้วก็ผลักดันแล้วก็บทบาทที่6ก็คือบทบาทของการติดตามประเมินผลคือเวลานี้ความคิดในกสศเนี่ยก็จะต้องใช้ไอ้พวกกรอบความคิดอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนยังมีกำลังใจอยู่แล้วก็รู้ว่ากำลังทำอะไรจะส่งผ่านอะไรไปให้คนอื่นแล้วรู้ว่าจะวัดความสำเร็จยังไงเพราะว่าถ้ามองโจทย์ขนาดใหญ่แล้วเบลอๆความคิดไม่ชัดทำไม่ทำทำแค่ไหน
มันก็จะไปถึงเนี่ยมันก็จะกังวลใจว่าสำเร็จไม่สำเร็จแล้วควรทำหรือไม่ควรทำเพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็จะพยายามให้รู้ตัวเองนะฮะเวลานี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในระยะยาวเนี่ยมันหนีไม่พ้นเนี่ยที่เราจะพยายามเล่นบทบาทที่หนึ่งแล้วถ้าทรัพยากรเอื้ออำนวยเนี่ยเราก็จะทำบทบาทที่สองด้วยอย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นเนี่ยแบบ1โรงเรียน3ระบบแล้วก็ทำเป็นโปรโตไทป์แล้วเราก็เวลานี้ก็อนุกรรมการที่ทำอยู่ก็เชิญผู้บริหารกระทรวงศึกษาอะไรไปดูนะซึ่งเขาก็ประทับใจมากว่าเออไม่เคยคิดว่าใน1โรงเรียนให้ทำ3ระบบคือวิชาการวิชาชีพวิชาชีวิตอย่างนี้เป็นต้นส่วนสเกลใหญ่กับดำเนินการบทบาทที่3กับ4เนี่ยดูว่าเราไม่ถนัดความจริงทุนเสมอภาคเนี่ยมันเข้าข่ายสเกลใหญ่ซึ่งก็ตอนนั้นเราก็ก้ำกึ่งเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นบทบาททำไมเพราะว่าเรามีคนอยู่แค่ร้อยกว่าคนเนี่ยตอนแรกเริ่มต้นมันมีคน20กว่าคนจากสถาบันอะไรที่ก่อนเขาเรียกสสคก่อนที่จะมีกสศมีอยู่20กว่าคนแล้วไปทำระบบ IC แล้วก็ IC เนี่ยจ่ายเงินไปให้เด็กทั่วประเทศเนี่ย 800,000 กว่าคนนึกภาพไม่ออกตอนนั้นคุณหมอสุภกรว่าโอ้โหมันทำได้ไงนะอย่างเงี้ยตอนนั้นก็บอกเราก็ไม่ต้องทำเองเราผ่านแบงค์เนี่ยให้บัญชีแบงค์แล้วก็ให้แบงค์เป็นคนโอนแรงต่างเนี่ยแล้วก็ให้ภาคีทำระบบ IC ทำ Proxy Mean Test แต่นึกภาพย้อนกลับเนี่ยบอกโหตอนนั้นมัน20กว่าคนสตาร์ท20กว่าคนตอนนี้ถึงแม้มี100กว่าคนเนี่ยแต่พูดถึงสเกลที่ไปช่วยคนเนี่ยล้าน 200,000 คนเนี่ยหลังบ้านเนี่ยมันจะต้องมีอะไรซึ่งโหสารพัดแล้วก็มีความคิดเหมือนกันว่าความจริงถ้าวันข้างหน้ามีหน่วยงานที่เขารับต่อไปเราก็จะจำกัดบทบาทที่เราเรียกว่าบทบาท3กับ4นอกจากเรื่องทุนเสมอภาคเนี่ยจะไม่เห็นเราเล่นบทบาท3กับ4มากนะเพราะว่ามันไม่ตรงกับสเต็งของเราเพราะเราเป็นองค์กรขนาดเล็กแต่ว่าก็อาจจะเป็น blessing in disguise เป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงแต่ว่า turn out ไอ้เจ้าทุนเสมอภาคเนี่ยเป็นอันที่โชว์คนอื่นได้ว่าเราทำจริงหลายคนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็แบบว่าโอ้เขาสบายใจกว่าเยอะที่เขาไปบริจาคเงินให้กับใครก็ไม่รู้แล้ว อาหารกลางวันก็ออกมาเป็นแบบมีข้าวเท่านั้นแล้วก็ไม่มีกับข้าว หรือว่าที่ไปแล้วเกิดโกงกันเรื่องอะไรเนี่ยแต่เขาบอกว่าไอ้นี่มันถึงมือจริงๆมันกลายเป็นว่าเจ้าทุนเสมอภาคเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าเอออันนี้มันทำนะแล้วมันถึงเวลาใครต่อใครลงไปที่ภาคสนามเนี่ยไปสัมภาษณ์เนี่ยก็ถึงเมื่อจริงหรือก็กดปุ่มก็เห็นในระบบ IC แต่ว่าความคิดของเราเนี่ยระยะยาวเนี่ยบทบาท3กับ4เนี่ยดูจะไม่ตรงกับสเตรนจ์ของเรา น่าจะส่งผ่านถ้าคนอื่นพร้อมเพียงแต่ที่เรากลัวก็คืออะไรนี้ส่งไปแล้วไม่คนอื่นไม่ทำนะก็เลยยังติดอยู่บางเรื่องเช่นทุนเสมอภาคส่วน5กับ6เนี่ยเราเล่นได้5คือ advocate ก็คือว่าผลักดันก็จะเห็นว่าเราก็จะมีบทวิเคราะห์ออกมาแล้วก็นำเสนอก็ได้รับความสนใจจากสื่ออย่างที่คุณลาบมาคุยนี่ก็ส่วนหนึ่งก็คือบทบาทที่5ของเราว่าเตือนว่าเรื่องทุนมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญอนาคตประเทศไทยจะไปได้แค่ไหนก็ขึ้นกับตรงนี้เพราะบทบาท5เนี่ยเราคิดว่ายังเรายังเล่นบทบาท5บทบาท6นี่เราก็เล่นในระดับหนึ่งเพราะว่าเราก็มีเครือข่ายนักวิชาการเราก็มีอะไรทำของเราไอเดียเรามีไอเดียที่เราทดลองทำโปรโตไทป์เพราะ
พราะฉะนั้นในเรื่องของติดตามและประเมินผลเนี่ยเรายังทำแต่บางเรื่องเนี่ยเราความคิดเราก็คืออันไหนที่มันสุกงอมแล้วคล้ายๆมันได้ที่แล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยอนาคตเราก็ยกให้คนอื่นทำอันนี้ก็เป็นแนวคิดของเราในเรื่อง value chain ว่าบทบาทของกสศเนี่ยเราจะทำยังไงทีนี้พูดถึงความท้าทายเมื่อกี้พูดถึงงบประมาณใช่ไหมฮะคือเรื่องแรกก็คือเรื่องงบประมาณเนี่ยเพราะว่าโจทย์เราเนี่ยเป็นโจทย์ขนาดใหญ่มากการจะได้รับงบประมาณที่เพียงพอที่จะให้ทำโจทย์พวกนี้เนี่ยก็เป็นความท้าทายยกเว้นว่าไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมีคนรับช่วงไปทำพวกสเกลใหญ่แล้วเราทำเฉพาะเรื่องสเกลเล็กทำโปรโตไทป์ทำแต่รูปการประสบการณ์ที่เราทำมาเกือบ6ปีเนี่ยมันค่อนข้างกลับตรงข้ามเวลาเราเสนองบไปเนี่ยจะถูกหน่วยงานทางงบประมาณนี้เขาตัดอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิจัยศึกษาแล้วอะไรที่เหมือนกับว่าถึงเด็กเขาไม่ตัดมันอันนี้มันมีความย้อนแย้งในเชิงของบทบาทอยู่เหมือนกันนี่เป็นความท้าทายอย่างยิ่งคือเรามองว่ากสศเนี่ยเป็นหน่วยงานขนาดเล็กไม่ใช่หน่วยราชการขนาดใหญ่ที่มีกลไกมากมายเราควรจะเล่นบทบาทในเชิงการสร้างฐานข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่มีความหมายอาจจะนำข้อค้นพบสำคัญมาทดลองทำแล้วส่งต่อให้คนขยายผลเราอยากจะผลักดันในเชิงความคิดอะไรเงี้ยแต่ว่างบเกี่ยวกับพวกนี้จะถูกตัดและเขาจะบอกว่าพวกเนี้ยคนก็วิจัยกันอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เป็นบอกว่าเป็นทุนเสมอภาคเนี่ยเขาไม่แตะมันเหมือนกับว่ามันมียันกันอยู่อันหนึ่งว่าเรื่องช่วยเด็กยากจนเนี่ยคนไม่ค่อยตัดเพราะว่ากลัวเป็นบาปด้วยมั้งไม่แน่ใจแต่มันกลับเป็นความคิดมันจะย้อนแย้งอันนี้ก็เป็นความท้าทายในเชิงการนำพาองค์กรนี้ไปในอนาคตแต่แม้กระทั่งเรื่องช่วยเด็กยากจนเนี่ยก็จะเห็นว่าเรื่องจากข้อจำกัดฐานะการคลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเราไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ไปสู่จุดที่เราไม่ต้องช่วยแล้วมองไปในอนาคตเนี่ยด้านการคลังของเราเนี่ยมันก็จะเจอแรงกดดันจากหลายด้านเพราะมันมีความต้องการใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆอีกสารพัดนะของประเทศความท้าทายอันที่สองก็คือว่าการที่จะมายืนยันผลสัมฤทธิ์ในงานของเราเนี่ยเพราะนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาคนจากเด็กเล็กๆขึ้นโตขึ้นไปเรารู้อยู่จากผลการศึกษาที่พูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กปฐมวัยที่พูดถึงเรื่องพิซซ่าเรื่องทักษะแรงงานอยากจะสังเกตเห็นว่ากว่าจะมายืนยันผลมันจะกินเวลานานนะคือเราก็เพียงแต่ใช้ข้อมูลที่เราเรียก cross section เช่นเราบอกว่าเด็กยากจนคนหนึ่งที่ได้รับการศึกษาน้อยเนี่ยถ้าเขาสามารถได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นเหมือนกับคนอื่นเขาน่าจะได้รับเงินเดือนหรือว่าได้ทำงานที่มี productivity สูงขึ้นเรา cross section นี้ได้แต่แล้วว่าถ้าจะตามเด็กคนนี้ไปอีก10ปีหรือ20ปีเนี่ยมันจะกินเวลาพอสมควรเพราะเราก็ตั้งมา5ปีกว่า6ปีกว่าจะพยายามบอกว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงได้ผลอย่างที่เราว่าเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนี่ก็เป็นความยากในการที่เราทำงานโจทย์ประเภทนี้อันที่สามเมื่อกี้อาจจะแตะแล้วก็ได้ว่าเวลาเราเมื่อกี้เราพูดถึง value chain เนี่ยการส่งต่อบทบาทมันไม่ใช่ว่าส่งไปแล้วเขาจะรับเราไม่ใช่ว่าเขารับแล้วเขาจะเข้าใจเราไม่ใช่ว่าเขาเข้าใจแล้วเขาจะกระตือรือร้นมันเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสมมติเราทำเรื่องย
อย่างเนี้ยเราทำไอ้เรื่องทุนเสมอภาคนี่ก็เห็นชัดแม้กระทั่งอย่างเงี้ยแต่เวลารัฐบาลเพิ่มเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเด็กเนี่ยก็หนีไม่พ้นเขาก็เอาไปเฉลี่ยเขาก็ยังใช้ระบบเฉลี่ยอยู่วิธีคิดง่ายที่สุดเลยไม่ต้องใช้อะไรก็คือเฉลี่ยทางด้านที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นดีมานด์ไม่ใช่เป็นตรงกับดีมานด์เลยก็เฉลี่ยไปให้เด็กฐานะดีต่อหัวหรือที่เราบอกว่าเออเรื่องนี้ถ้าได้ผลบวกดูน่าจะใช้ได้แล้วขอส่งต่อให้ท่านทำต่อไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าใจไหมอย่างเรื่องทุนเสมอภาคเราพูดกันบ่อยเนี่ยบอกว่าโอ้โหทั้งออฟฟิศมีร้อยกว่าคนไปยุ่งเกี่ยวกับคน 1.2 ล้านคนทั่วประเทศตั้งอยู่ทุกจังหวัดในโรงเรียนตั้งเยอะแยะไปหมดตั้งหลายสังกัดถึงจุดหนึ่งยกให้กระทรวงศึกษาไปทำได้ไหมคนก็บอกไม่แน่ใจว่าส่งผ่านไปแล้วเขาจะทำเขาจะเข้าใจไหมแล้วเขาจะทำไหมแล้วเขาจะทำด้วยความกระตือรือร้นไหมเขาจะทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไหมไม่ไปตกระหว่างทางรั่วไประหว่างทางหรือระบบการศึกษาเชิงพื้นที่เนี่ยเราก็เข้าใจอยู่เขาก็รักลูกหลานเขาแต่จะทำไงที่เขาจะร่วมมือเขาจะให้เวลาไหมเขาจะมีเงินทุนหรือเปล่าหรือเขาจะเอาเพียงแต่ว่าเขาส่งลูกเขาไปเรียนเมืองนอกมันเบากว่าเยอะคือไปช่วยคนทั้งจังหวัดเนี่ยเขาต้องทุ่มเวลาทุ่มความคิดวิธีง่ายส่งไปเรียนเมืองนอกไปเรียนแบบท็อปๆ อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความท้าทายว่าเวลาเราพูดถึงการส่งผ่านภารกิจเนี่ยคนเขาจะรับด้วยความเข้าใจและความกระตือรือร้นหรือเปล่าและเขามีทรัพยากรเพียงพอที่จะทำต่อไหมนี่ก็เป็นความท้าทายสำหรับอนาคตของกสศไม่ใช่กสศจะโตขึ้นเป็นอะไรต้องก็ไม่ไหวมันโตไม่ไหวไม่มีเงินพอที่จะโตแล้วก็อาจจะไม่ควรทำแบบนั้นอันถัดมาความท้าทายเขาก็หวังว่าท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องพวกนี้มันน่าจะส่งผ่านไปที่การปฏิรูปนโยบายสุดท้ายมันเป็นความฝันอันสูงสุดของพวกเราเลยพวกที่กสศคือว่ามันต้องไปสู่ระดับนโยบายเพราะโจทย์แบบนี้มันเป็นโจทย์ใหญ่มันต้องไปทำระดับนโยบาย มองหน้ากันแล้วก็มันจะเมื่อไหร่แล้วมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันต้องมีคนออกมาพูดแรงๆพูดกระแทกเลยว่ามันถึงเวลาแล้วต้องปฏิรูปต้องอะไรไอ้นี่เป็นความท้าทายมาความจริงมีกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยที่คุณหมอจรัสเขาเป็นประธานพวกเรารับโจทย์แค่โจทย์หนึ่งมาคือลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาอันนั้นเนี่ยมีโจทย์อื่นๆเยอะแต่ว่าก็จะเห็นว่าถ้าไม่ได้ขับเคลื่อนน่ะไม่ได้ลงไปขับไปขับมันให้มันตลอดสายออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะตกกระป๋องไปตามจุดต่างๆความจริงออกมาจากกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษานี่มันมิติมีเรื่องหลักสูตรมีเรื่องพื้นที่นวัตกรรมมีเรื่องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมีเรื่องช่วยคนพิการมีอะไรเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าไม่ได้ขับไม่ได้ลงมือทำเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าเดี๋ยวมันก็จะหายไปกระจายตรงหน่วยงานเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าทางวี่แววจากทางการเมืองก็ไม่ค่อยคือตอนหาเสียงกันก็โอเคนะระยะหลังก็มีพรรคการเมืองเสนออะไรต่างๆขึ้นมาแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเราก็จะเห็นว่ามันแผ่วนี่ก็เป็นความท้าทายแบบใหญ่หลวงมากกว่าไหนๆถามถึงความท้าทายก็เห็นว่าอย่างนั้นมันเป็นดีกรีงั้นนะเอาละงบไม่พอก็ได้น้อยก็ใช้น้อย
มันยัง tangible จับต้องได้แต่อันหลังเนี่ยหวังให้หน่วยงานนโยบายปฏิรูปเนี่ยโอ้โหมันเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเจอพูดมานานแล้วคือไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาไงมันเป็นโจทย์ประเภทอย่างเงี้ยจนกระทั่งตอนหลังมาถามกันเนี่ยมาถามบอกว่าเอ้ยทำไมเศรษฐกิจของเรามันโตแค่ 3% หรือต่ำกว่า 3% แล้วทุกคนก็พยายามเอ้ยกระตุ้นมันเดี๋ยวมันก็เป็น 5% มันไม่แล้วมันไม่แล้วมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วใช่ไหมฮะไอ้เนี่ยมันชาวบ้านก็ไปถึงไหนใช่ไหมเป็นเพราะทุนมนุษย์ใช่ไหมคะมันเป็นตัวปัจจัยใหญ่สำคัญนะแสนล้านสองนี้มีโอกาสที่จะขยายเพิ่มอีกไหมคะเดี๋ยวเรื่องกำลังพูดถึงว่าผู้ที่เราควรจะสนับสนุนเพิ่มแต่ว่าเรายังไม่ได้ช่วยเขามีก็เมื่อกี้ที่ให้ดูกราฟเนี่ยความจริงที่ต่ำกว่าเส้นความยากจนเนี่ยมันต้องการสัก2 ล้านเศษแต่ว่าพวกที่ค่อนข้างยากจนแบบที่มีความเสี่ยงมันก็1.8 ล้านเรามีเงินช่วยแค่ประมาณ1.2 ล้านแต่ผมก็พูดกับสำนักงานอยู่เสมอบอกว่าความสำเร็จของเราก็คือว่าไปถึงวันหนึ่งเนี่ยจำนวนนี้ต้องน้อยลงหมายความว่าเขาหลุดพ้นเช่นเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่าเอาละเขายากจนเพราะว่าครอบครัวครับแต่ว่าถ้าเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยทันตแพทย์เขาก็จะมีเงินเดือนเป็นหมื่นเขาก็จะทำให้ฐานะครอบครัวเขาดีขึ้นเขาก็จะไม่อยู่ในจอเรดาร์นี้แล้วนั่นคือความสำเร็จอย่างยิ่งและความจริงในบางที่ผมก็จะพูดบอกว่าวันนั้นน่ะก็จะเป็นวันที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศรายได้สูงตอนนี้เราจัดอยู่ในประเภทรายได้ปานกลางแต่ว่าเป็นปานกลางแบบ upper นะแต่ว่ายังไม่เป็นรายได้สูง per capita incomeที่จะเป็นรายได้สูงมันต้อง 12,000 เหรียญต่อปี 12,000 เหรียญตอนนี้เราอยู่แถวๆ 7,000 โอเคเอาล่ะแน่นอน 7,000 เป็นค่าเฉลี่ยส่วนหนึ่งมันก็คือมาจากพวกเราซึ่งอาจจะอยู่ฐานะดีกว่าพวกเด็กยากจนพวกนี้แต่ถ้าลองนึกคิดดูนะว่าไอ้ตรงฐานเนี่ยคล้ายๆเขาเหมือนกับเป็นผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยทันตแพทย์เป็นช่างอะไรเนี่ยค้าขายหรืออะไรเขาก็เถิบขึ้นไปเนี่ยไอ้เปิดแคปิตอลอินคัมประเทศเนี่ยมันก็จะเถิบขึ้นมาแบบมันเป็นฐานที่ใหญ่เลยวันนั้นคือวันที่เราเรียกว่าเป็นวันรายได้สูงประเทศก็จะเป็นประเทศรายได้สูงด้วยคือเป้าเนี่ยควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เป้าไม่ใช่แบบว่าช่วยแล้วนี่ต้องช่วยเยอะขึ้นแต่มันเป็นคนละคำถามกันนะคือหมายความว่ากลายเป็นเด็กยากจนพิเศษก็เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เฟลอันนี้ก็คือเฟลเมื่อกี้ถึงพูดว่ามันไม่ใช่เฉพาะมิติที่1มันต้องเป็นมิติที่2ด้วยคือผลสัมฤทธิ์ผลลัพธ์แห่งการเรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะเอาเข้าไปในโรงเรียนเอาเข้าไปในโรงเรียนแล้วผลลัพธ์มันไม่ดีก็กลายเป็นว่าเราก็เลยต้องช่วยเด็กยากจนพิเศษเพิ่มขึ้นแต่คนละโจทย์กับที่เอื้อถามก็ว่าเวลานี้มันมีคนดีเซิร์ฟคนที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือมากกว่า1.2 ล้านไหมใช่แต่งบเรามีแค่นี้เราของบเพิ่มไม่ได้แต่ก็พยายามจะเตือนบอกว่าเอ้ยหน้าที่เราอาจจะไม่ใช่ไปขอเพียงแต่งบเพิ่มควรจะให้คนอื่นทำหรือไม่หรือคนอื่นก็มีทรัพยากรควรจะทำหรือไม่หรือที่เราพูดถึงข้อที่3เหลื่อมล้ำเรื่องทรัพยากรเนี่ยเวลานี้เนี่ยเราใช้ทรัพยากรรวมเนี่ยเยอะแต่ว่าเป็นการใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเพราะใช้แบบเฉลี่ยท่วนหน้าเนี่ยไอ้คอนเซ็ปต์ท่วนหน้ากับมุ่งเป้าเนี่ยก็อาจจะนักวิชาการอาจจะดีเบตกันหลายคนชอบแบบท่วนหน้าแต่ว่าแนวคิดของเราก็คือว่าอาจจะท่วนหน้าระดับหนึ่งเสร็จแล้วใช้มุ่งเป้าเนี่ยเข้าไปเสริมมันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าคือทั่วหน้านี้ก็คือเป็นเบสิก
แต่ว่าในเบสิกเนี่ยมันจะมีรอยแครกเราเรียกว่าเป็นรอยแตกที่ไอ้เจ้าท่วนหน้ามันไปมันไม่ถึงและถ้าจะทำแบบท่วนหน้าแบบถึงๆเลยเนี่ยมันจะใช้ทรัพยากรเยอะมากเราก็ใช้ไอ้พวกมุ่งเป้าเนี่ยเข้าไปช่วยรอยแครกรอยปริที่เราทำเนี่ยในเรื่องข้อมูลเนี่ยได้ช่วยปิดจุดอ่อนในระบบการศึกษาไหมอันนี้เนี่ยความจริงก็มีอะไรซึ่งความจริงสามารถประเมินได้ว่าเรื่องนี้มันมีหลายอันที่ก็ปรากฏผลออกมาแล้วเวลานี้เข้าใจว่ารัฐบาลเขาก็ adopt เป็นนโยบายเขาแต่ว่าจะไปถึงระดับไหนยังไม่แน่ใจคือแต่ว่าออกมาน่าสนใจนะครับคือท่านนายกก็หลังจากพบเราวันแรกๆก็เราขออันหนึ่งก็คือว่าช่วยให้ทางหน่วยงานที่เขามี database ที่แยกกันอยู่เนี่ยเอา database พวกนี้มาประกบมาอินทิเกรตกันซึ่งก็ได้ผลอย่างเบสิกเลยก็คือที่มีข้อมูลฐานใหญ่สุดเลยก็คือทะเบียนราษฎรของมหาไทยทะเบียนราษฎรมหาไทยก็คือใครเกิดมาในประเทศไทยนี่ก็ต้องอยู่ในตัวนี้เสร็จแล้วก็มี13หลักเลข13หลักของทางกระทรวงศึกษาแล้วก็มาประกบกันก็พบว่าใครอยู่ในระบบใครอยู่นอกระบบอันนี้เป็นพวกเด็กเล็กเด็กเล็กนี่ก็แน่นอนที่มันสูงก็เพราะว่าหลายครอบครัวก็ไม่ได้สนใจที่จะส่งเด็กไปอนุบาลแต่ว่าไอ้นี่มันก็ต้องอาศัย mindset การมองภาพนี่แบบใจกว้างบางที่มองไปในเชิงว่าเอ๊ะไม่ได้มาชี้ว่าเขาบกพร่องนะเขาขอจำกัดว่าเฉพาะพวกที่เคยอยู่ในโรงเรียนแล้ว drop out ออกไปแต่ว่าการมองภาพพวกนี้มันต้องเป็น mindset ที่กว้างว่าอย่าไปดูว่ามันเป็นความผิดของใครแต่ว่าพยายามมาดูเหตุผลสาเหตุเราดูว่ามันมีเครื่องมืออะไรที่จะดูว่า นี่เป็นทรัพยากรมนุษย์เนี่ยถ้าทิ้งไว้ไปเรื่อยๆมันเสียดายมันเป็นเวสต์ด้านทุนมนุษย์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ตอบโจทย์ว่าข้อมูลที่เราทำอยู่กับอะไรเนี่ยมันเข้ามาปิดช่องว่างในเชิงความเข้าใจหรือไม่ตอนนี้ก็เรียกว่าภาพชัดขึ้นเพียงแต่ว่ามันจะลีดไปสู่มาตรการหรือนโยบายอะไรได้แค่ไหนเมื่อกี้มี 2-3 ตัวอย่างที่ยกไปแล้วอย่างเช่นเราส่งไปให้ทางอุดมศึกษาพวกอวกับทปอเขาก็เห็นแหละและที่เป็นเหตุผลที่อย่าง TCAS ปี67นี่เขาก็ให้เงินอุดหนุนเรื่องค่าสมัครสอบฟรีนี่ก็ช่วยอุดช่องว่างให้เขาเรื่องครม.มีมติอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนขยายโอกาส 7,000 กว่าโรงเรียนเด็ก 500,000 กว่าคนได้อาหารกลางวันพวกโรงเรียนขยายโอกาสจากม.1ขึ้นไปม.3เนี่ยได้อาหารกลางวันไม่งั้นก็เด็กพวกนี้ก็จะซัฟเฟอร์หรือบอกกทศช.ก็ให้เรื่อง eSIM กับเด็กยากจนพิเศษอย่างโรงเรียนขนาดเล็กนี่เวลานี้เราก็ส่งข้อมูลไปให้ทางกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาเขาก็พอทราบโจทย์นี่ดีเพียงแต่เขาก็อาจจะยังติดขัดข้อจำกัดในเรื่องการจัดสรรอำนาจของท้องถิ่นถามว่าเราแชร์ข้อมูลพวกนี้มาเราแชร์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อ6ปีกสศกับประสานไตรรัตน์วรกุลอุดความเหลื่อมล้ำผ่านทุนเสมอภาคต่อลมหายใจด้วย Learn to Earn ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloudApple Podcast, Google Podcast, Spotify